อัปเดตข่าววันที่16สิงหาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของน้ำมันโลกนะครับที่ตัวหลักราคาเนี่ยลงมาแตะ88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งนักลงทุนระดับโลกนะครับอย่างไมเคิลเบอร์รี่นะครับที่เขาขายหุ้นของตัวเองเนี่ยหมดพอร์ตเลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราดูนะครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube รองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter แล้วก็รองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่จะสนับสนุนเราและดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก่อนที่เริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะในฝั่งคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Traditional Market นะในเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับในฝั่ง Bitcoin เนี่ยเมื่อวานนะครับถูกเทขายลงมานะครับจากแถวโซนระดับราคา 25,200 นะครับแถวนั้นเนาะก็โดนกดลงมานะครับแล้วผมก็ไปดูในภาพวีคนะครับภาพวีคเนี่ยตัวราคาเนี่ยขึ้นไปแตะแถว MA นะ MA 12นะครับระดับประมาณ 25,200 นะครับแล้วก็ถูกเทขายลงมาทีนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดยังไม่หลุดในภาพเดย์เนาะก็ยังมองไปลักษณะของอัพเทรนด์อยู่นะครับอาจจะมีการปรับทางด้านจิตวิทยานิดนึงเนาะในตัวโซนราคานะครับก็น่าจะพักฐานแล้วก็อาจจะมีการเบรกขึ้นต่อนะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะซึ่งตรงนี้เรามองว่าตัวทาร์เก็ตนะครับมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาแถวแนวต้านระดับประมาณ 32,000 ได้นะครับอันนี้นั้นเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีการเบรกขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูกันในฝั่ง ETH นะครับ Ethereum เนาะมีการขึ้นไปแตะตัวแนวต้านเนาะตัว 2,000 มานะครับแล้วก็ถูกเทขายลงมาเหมือนกันนะครับซึ่ง Ethereum เนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างเร็วนะครับกว่า Bitcoin เนาะแล้วก็จะขึ้นมาทดสอบตัวแนวต้านเนี่ยก่อนนะครับก่อน Bitcoin แต่นี้นั้นเนี่ย Bitcoin โดนเทขาย Ethereum ก็เลยโดนซัดด้วยเหมือนกันนะครับในฝั่งตลาดดาวโจนส์นะเมื่อวานนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการปรับตัวไหลๆขึ้นนะ RSI ก็ยังไหลๆขึ้นอยู่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับในฝั่งของตัวดาวโจนส์นะครับในภาพมันเนี่ยก็เป็นแท่ง Big White นะแท่งหนึ่งนะครับก่อนอันนี้แล้วก็เดือนนี้ยังไม่ปิดเดือนดีนะครับแต่ก็มีลักษณะภาพรวมที่ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับคราวนี้นั้นเนี่ยก็จะมีแนวต้านนะที่เราจะสามารถดูได้แถวประมาณ 35,000 นะครับอีกทีหนึ่ง 35,400 นะครับที่น่าจะขึ้นไปจ่อนะครับแล้วก็ไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะฮะในฝั่ง Tesla นะ Tesla ขึ้นมายืนแถวประมาณ900ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนตกลงไปนะครั้งก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งของจอร์จโซลอสนะมีการเข้าไปซื้อนะครับตัวหุ้น Tesla นะครับด้วยเนาะในรอบนี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาทั้งนี้นั้นเนี่ยก็จะมีตัวเทรนไลน์นะครับที่เพื่อนเห็นอยู่นะด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งแบบไซด์เวย์ดาวน์นะครับที่เป็นกรอบกว้างๆนะครับก็จะมีเทรนไลน์ให้เราสามารถขึ้นไปเทสแถวๆประมาณ 1,030 ได้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีต้องดูแถวนั้นเนี่ยว่าจะเบรกขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยจะค่อนข้างสวยเลยสำหรับเทรนไลน์นะครับก็จะขึ้นไปเล่นในกรอบบนนะครับต่ออีกทีหนึ่งนะฮะในฝั่งดอทนะที่เราดูไว้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมานะแล้วก็เมื่อวานโดนกดลงมานะครับตามตัวตลาดนะครับแต่ก็ทรงก็ยังโอเคอยู่ยังสวยอยู่นะครับสำหรับดอทนะครับในฝั่งทองคำเป็นไงบ้างนะครับทองคำเดี๋ยวขอซูมเอามานิดนึงทองคำเนี่ยโดนกดลงเมื่อวานนะเพราะว่าจากที่เราดูกันนะว่ามันขึ้นไปเทสแถวแนวเทรนด์ไลน์ที่เป็นแนวต้านนะครับแถว1,820นะครับแล้วก็โดนกดลงมานะครับในภาพเดย์เนี่ยกราฟทองไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่ในภาพวีคขอดูภาพวีคนิดนึงภาพวีคก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเทรนไลน์ที่มันเคยหลุดลงมานะตรงนี้ที่เราตีไว้เนาะตีไว้นานมากแล้วก่อนที่จะหลุดอีกนะว่าเทรนไลน์ตรงนี้น่าจะอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็หลุดลงมานะครับแล้วก็มีการกลับไปเทรดอีกทีนึงนะครับก็เป็นจุดที่เพื่อนอาจจะวางกลยุทธ์ในการที่จะลดโพซิชันสำหรับทองได้นะครับถ้าดูจากเทคนิคอลนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำการลงทุนนะแต่ก็ดูจากตัวหน้างานหน้ากราฟนะครับให้เพื่อนดูให้เพื่อนเห็นนะคราวนี้ในฝั่งของน้ำมันนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวในเรื่องความกังวลของจีนนะที่เรามาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ให้ดูตัวไพชาร์ตก่อนว่ามันมีการดรอปลงมานะฮะแล้วก็หลุดตัวแนวรับตรงเนี้ย98ลงมาตรงนี้ลงมาเทสแถวประมาณ88นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันเนี้ยในทรงของตัวน้ำมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในภาพวีคเนี่ยก็ไอซายฉีกลงมาแล้วนะครับตัวสโตก็ฉีกลงมาแล้วนะครับก็อาจจะมีการออกข้างแล้วก็ฉีกลงต่อได้นะครับอันนี้คือที่ผมมองนะแต่ถ้าเกิดมันหลุดแถวเนี้ย84น่าจะอาการไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ควรหลุดนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไง
นะครับในฝั่งของ DXY นะครับตัวดอลลาร์ Currency Index นะเมื่อวานกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับในภาพเดย์นะครับมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเงินจากฟันโฟทางฝั่งไหนไหลกลับขึ้นไปนะครับในฝั่งดอลลาร์เพราะว่าในฝั่งตลาดหุ้นก็อย่างไหลๆขึ้นอยู่นะครับเหมือนกันอาจจะเป็นในฝั่งของตลาดคริปโตหรือเปล่าไม่ชัวร์หรือว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นประเทศอื่นๆนะครับที่ไหลโฟกลับมาที่ดอลลาร์นะครับเพราะว่าในฝั่งจีนเนี่ยก็อาการไม่ค่อยดีนะแล้วก็น่าจะมีเงินที่ไหลออกนะครับจากฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อาจจะมีการ exchange แลกเปลี่ยนเป็นฝั่งของดอลลาร์กันมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันในข่าวแรกดีกว่าที่เรามาฝากกันแล้วก็คือทางฝั่งรัสเซียนะเขาได้ปูตินนะครับเขาได้มีการพูดนะครับสุนทรพจน์นะครับในงานของทางการเกี่ยวกับทางด้านทหารเนาะในปี2022นี้เนาะที่มอสโกนะครับใกล้มอสโกนะครับเขาพูดว่าทางฝั่งปูตินเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องอาวุธนะครับให้กับทางพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับพันธมิตรของเขาอ่ะกลุ่มเขาอ่ะก็เลยมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงเนาะว่าตัวสงครามเนี่ยมันน่าจะมีการเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ทางข่าวเขาออกมาพูดนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าทางฝั่งรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยจะมีฟีดแบ็กหรือว่าการตอบโต้ในเรื่องนี้ยังไงนะครับในฝั่งน้ำมันเนาะในน้ำมันเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมานะครับซึ่งตรงเนี้ยเหตุผลในการปรับตัวลงมาเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกันนะครับในฝั่งของจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าตัวเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันอาการไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็น่าจะทำให้ตัวผู้คนเนี่ยในจีนเนี่ยน่าจะมีการลดการใช้น้ำมันลงนะครับซึ่งตรงนี้พอมีการลดก็เลยทำให้ความกังวลนักลงทุนเนี่ยในเรื่องน้ำมันเนี่ยก็ทำให้ราคาปรับตัวลงนั่นเองนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มีข่าวในฝั่งของไมเคิลเบอร์รี่นะครับที่เป็นเฮดฟันนะครับชื่อดังเลยนะที่ดังจากเรื่องหนัง The Big Short นะครับท่านเพื่อนเคยดูนะครับที่เขาทำการช็อตนะแล้วก็ช็อตตัวสังหานะครับในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ได้ทำกำไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากการที่มันคอลแลปลงมานะครับตรงนี้เขาได้บอกว่าเขาเนี่ยได้ทำการขายหุ้นนะทั้งหมดนะครับที่เขามีนะขายไปหมดละไม่ว่าจะเป็น Alphabet นะครับหรือว่า Google นะหรือว่า Facebook นะครับตัว Meta Platform นะครับแล้วตรงนี้เขาได้มีการแอดตัว Privateperson operator นะครับหุ้นที่มีชื่อว่า GO Group นะครับซึ่งตรงนี้เป็นหุ้นที่เขาทำการบริหารจัดการคุกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่า Michael Burry เขาคิดเห็นยังไงกับตัว Trend Economic หรือว่าตัวเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับว่าจะคิดว่าน่าจะมีคนที่เข้าไปติดคุกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการคุกน่าจะเป็น Trend ที่เกิดขึ้นได้หลังจากนี้นะครับเพราะว่าตัววิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดมันจบจริงเนี่ยน่าจะมีเรื่องอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็หลายคนเนี่ยออกมามองว่าเฮ้ยเขามองขาดนะในเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเลขเนาะของคนที่เทรดฟิวเจอร์เมื่อวานนะครับหลังจากฝั่งของบิตคอยน์เนี่ยมีการเทขายลงมาแล้วจาก 25,200 นะที่เราบอกกันไปเมื่อกี้นะครับก็ทำให้มีคนที่พอระเบิดนะครับเทรดเดอร์ที่พอระเบิดเนี่ยเกือบ 100,000 คนเลยนะตัวเลขเนี่ยเมื่อวานที่ผมเปิดดูประมาณ 98,000 นะครับก็เกือบ 100,000 เลยประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะฮะแล้วก็ตัวเลขที่ liquidate ที่สูญเสียกันทั้งหมดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันนิดนึงก็จริงเนี่ยตัวแท่งที่มันมีการระเบิดเมื่อวานนะครับก็จะเป็นแท่งที่มีเขียวกับแดงใกล้ๆกันเนาะเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างสวิงเลยนะครับก็บางคนเนี่ยพอระเบิดในฝั่งลองปุ๊บแล้วก็เปิดช็อตกันต่อแล้วตลาดก็เด้งกลับไปนะครับเด้งกลับไปก็เลยทำให้เนี่ยแท่งเมื่อวานนะครับมันจะเป็นตัวแท่งเทียร์ที่มีการสวิงของราคาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแท่งนี้นะครับขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาแถวนี้คนที่เปิดช็อตระเบิดไปแล้วนะครับแล้วก็กดลงมาอีกนะครับคนที่เปิดลองก็ระเบิดนะครับก็เลยทำให้ตัวเลขเนี่ยมันพุ่งนะครับทั้งฝั่งช็อตฝั่งลองเลยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของการวิเคราะห์ทางฝั่งอีเทเรียมนิดนึงเนาะเขาบอกว่าอีเทเรียมเนี่ยขึ้นมันขึ้นไปรีเจ็คไปเทสนะครับแถวประมาณ 2,000 แล้วก็ในภาพ12ชั่วโมงนะครับมันวิ่งเป็นในกรอบชั้นแนลประมาณนี้นะครับก็มีการไปของราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเลขซัพพลายต่างๆก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับอยากจะเพื่อนดูในฝั่งของลองช็อตนะครับลองช็อตในฝั่งอีเทเรียมกันนิดนึงนะว่าในฝั่งไบแนนซ์เนี่ยโพซิชันเขายังมองว่าขึ้นกับลงเนี่ยใกล้ๆกันอยู่นะครับในฝั่งของโฮบี้นะโฮบี้เนี่ยตกเลยนะครับก็คือกราฟฝั่งลองกับต่อฝั่งช็อตเนี่ยก็คือคนมองฝั่งช็อตเยอะกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในฝั่ง OKX เนี่ยคนมองฝั่งลองมากกว่านะครับก็มีการทำไฮใหม่ด้วยนะของฝั่งเรโชของตัวลองช็อตนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะที่หลายๆ exchange นะครับยังมองไม่เหมือนกันนะครับมองแตกต่างกันอยู่
นะครับแต่ในฝั่ง Binance เนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะครับคราวนี้มาดูกันในเรื่องของตัว address นิดนึงนะ address ของทางฝั่งของ Ethereum นะตัว ICO address นะครับที่มีการถือนะครับตัวETH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 145,000 ETH เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเกิด The Merge เนี่ยมีการ transfer ออกมานะครับซึ่ง address เนี้ยมีการทำการเข้าไป ICO ตัว Ethereum เนี่ยตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับก็ประมาณ8ปีได้ละนะครับไม่ได้มีการขยับเลยของตัว Ethereum นะครับแต่ในวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยับนะครับก็ประมาณ3ปีนะฮะมีการขยับเกิดขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าจะนำตัว Ethereum เนี่ยมา stake หรือเปล่านะครับมา stake เพราะว่าตอนเนี้ยThe Merge อ่ะได้เปลี่ยนคอนเซปต์จากฝั่งของ Proof of Work มาเป็น Proof of Stake นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับอาจจะมีการเทขายเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็เป็นแรงกดดันนึงนะเป็น pressure นึงนะครับของตลาดที่มีหลายๆคนเข้าไปมอนิเตอร์กันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยการ transfer มีหลายครั้งมากเลยนะนะครับแต่ก็เป็นในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับ2วันที่ผ่านมาก็มีการ transfer เรื่อยๆนะครับ 25,000 20,000 15,000 5,000 อะไรเงี้ยนะครับ transfer มาเรื่อยๆจากอันเดรนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันวันนี้ก็มาแชร์ริ่งข่าวกับเพื่อนๆนะครับในเช้านี้ก็หวังว่าจะประโยชน์กับเพื่อนกันครับล่าสุดข่าวในวันนี้นะครับก็มีประเด็นหลายๆอย่างนะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นไมเคิลโบลีนะครับที่เขาขายหุ้นหมดพอร์ตเลยนะไปถือหุ้นที่บริหารคุกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ในฝั่งของตัวเทคนิคอลทางด้าน ETH นะครับแล้วก็ตัวเงินที่มีการขยับนะกว่า 145,000 ETH เลยนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ